สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คริปโตทอล์กกับผมแซคโนบอดี้ครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนนะที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีครับรวมถึงยินดีต้อนรับหน้าใหม่น้องใหม่ทุกคนในวงการนี้ด้วยนะครับเรามีข่าวสารมาอัปเดตเรามีข้อมูลดีๆมานำเสนอทุกๆวันครับเจอกันแบบนี้ครับกับคริปโตทอล์กครับ8โมงเช้าในทุกๆวันเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะครับวันนี้มี2เรื่องครับมาพูดถึงในเรื่องของจัสตินบีเบอร์นะฮะที่มายุ่งเกี่ยวกับ NFT แล้วก็มีแล้วด้วยนะแล้วก็รอเรือมาทำไมวะเนี่ยแล้วก็ยังมีในเรื่องของ OpenSea ฮะนะที่มันเกี่ยวโยงกันแน่นอนนะในเรื่องนี้นะ OpenSea งานเข้านะครับมาดูเลยครับกับข่าวแรกครับจัสตินบีเบอร์ครับทุ่มเงินกว่า500 ETH ครับหรือราวๆ43ล้านบาทครับไปกับ NFT BoF Yacht Club นั่นเองนะฮะไอตัว BoF Yacht Club นี่ก็เป็น NFT ชื่อดังตอนนี้ที่สนใจกันมากๆเลยนะฮะจัสตินบีเบอร์เนี่ยนะครับเขาเป็นนักร้องเพลงป๊อปชื่อดังนะฮะชาวแคนาดานะฮะได้ซื้อ NFT จากคอลเลกชัน BoF Yacht Club ครับมูลค่ากว่า 1.3 ล้านดอลลาร์ครับในตลาดซื้อขาย NFT ชั้นนำอย่าง OpenSea ครับผมจัสตินเนี่ยนะเขาเป็นนักร้องคนแรกเลยนะฮะที่มีเพลง10เพลงด้วยยอดสตรีมบน Spotify กว่าพันล้านครั้งครับได้เข้าร่วม BoF Yacht Club โดยการซื้อBAYC 3001ครับก็คือไอ้เจ้ารูป BoF Yacht Club เนี่ยรูปที่3001นั่นเองนะฮะราคา500 ETH ครับหรือราวๆ13ล้านบาทนะครับก็มีรูปใน Twitter ด้วยนะฮะของ8 BTC News นะครับนอกจากนี้นะฮะ BoF Yacht Club เนี่ยที่ Justin Bieber ซื้อไปแล้วเนี่ยยังมีNFT จาก Doodles แล้วก็ World of Women อีกด้วยนะครับนี่ไม่ใช่คนในวงการสายนักร้องเพียงคนเดียวครับที่เข้าสู่โลกของ NFT ครับในปลายเดือนธันวาคมครับแรปเปอร์ชื่อดังอย่าง Eminem นะฮะก็ได้ซื้อ BoF Yacht Club นะไปในราคา 462,000 เหรียญสหรัฐครับร่วมกับคนดังอื่นๆเช่นStep Curry และ Post Malone นะก็ซื้อเหมือนกันนะครับ BoF Yacht Club เนี่ยประกอบด้วยภาพการ์ตูน Bishop ครับ 10,000 ภาพที่ไม่ซ้ำกันครับซึ่งถูกสร้างเป็นโทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะฮะหรือ NFT เนี่ยบน Ethereum Blockchain นะครับYuga Lab นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่เบื้องหลังคอลเลกชัน NFT ที่ร้อนแรงที่สุดนี้นะครับมีข่าวลือว่ากำลังมองหาการประเมินมูลค่า 5,000 ล้านดอลลาร์ครับซึ่งจะทำให้เป็นหนึ่งในแบรนด์เว็บ3ที่ใหญ่ที่สุดนะครับบริษัทใหญ่ๆเช่น Walmart และ YouTube ครับก็กำลังเตรียมจะก้าวเข้าสู่กระแสความนิยม NFT เช่นกันซึ่งผมพูดไปแล้วนะฮะเรื่องของ YouTube นะฮะที่กำลังจะให้ยูทูบเบอร์เนี่ยใช้ไอตัวอวตารหรือโปรไฟล์ต่างๆให้มันเป็น NFT ได้นะครับก็มาคอยดูกันก็แล้วกันแต่ BoF Yacht Club ต้องบอกเลยเขาว่าเป็น NFT ที่มาแรงในช่วงนี้มากๆนะครับก็รอดูกันต่อไปฮะมีศิลปินคนดังอีกมากมายเข้ามาในวงการนี้ในไทยก็ไม่ได้น้อยหน้าเลยนะครับอ่ะเรามาดูอีกหนึ่งเรื่องฮะของ OpenSea นั่นแหละเพราะอะไรเพราะเขาซื้อ NFT กันใน OpenSea ใช่ไหมโดยส่วนใหญ่นะครับOpenSea ครับชดเชยผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบด้วยเงินมากกว่า 1.8 ล้านดอลลาร์ครับหลังจากเกิดข้อบกพร่องของระบบใน OpenSea ครับทุกอย่างมันมีบั๊กกันได้นะฮะมีข้อเสียข้อผิดพลาดกันได้นะครับการวิพากษ์วิจารณ์และข้อร้องเรียนจากชุมชนคริปโตครับถึงตลาดซื้อขาย NFT ที่ใหญ่ที่สุดครับทำให้ OpenSea เนี่ยได้ทำการคืนเงินประมาณ 1.8 ล้านดอลลาร์ครับให้กับผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบจากการแฮกที่เกิดขึ้นล่าสุดครับบนแพลตฟอร์มนั่นเองนะครับเมื่อวันที่24มกราคม2565ก็ปีนี้นะครับมีผู้ใช้ OpenSea ครับบางรายเนี่ยเห็น NFT ของพวกเขาเนี่ยถูกแฮกเกอร์ครับที่ใช้ประโยชน์จากข้อบกพร่องในกระบวนการจดทะเบียน OpenSea ครับเพื่อซื้อ NFT เหล่านั้นด้วยส่วนลดเกือบ 98% เลยโอ้โหแทบจะแจกฟรีเลยทีเดียวนะฮะและต่อมาก็ขายต่อในราคาที่สูงขึ้นมากๆครับตามรายงานของ Elliptic นะครับบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนเนี่ยการใช้ประโยชน์จาก OpenSea เนี่ยเป็นผลมาจากข้อบกพร่องในวิธีที่แพลตฟอร์มจัดการรายการสินทรัพย์บนแพลตฟอร์มนั่นเองครับ OpenSea สร้างขึ้นบน Ethereum Blockchain ครับซึ่งขึ้นชื่อว่า เรื่องค่าธรรมเนียมเนี่ยค่าแก๊สเนี่ยโคตรแพงฮะคือแพงมากดังนั้นเนี่ยเพื่อลดจำนวนเงินที่ใช้ในการทำธุรกรรมครับ OpenSea จึงจัดการฟังก์ชันส่วนใหญ่นอกเชนครับจนกว่าธุรกรรมเหล่านั้นจะถูกส่งไปยังบล็อกเชนเพื่อการชำระบัญชีนั่นเองครับ
ในการแสดงรายการสินทรัพย์ครับผู้ขาย NFT บนแพลตฟอร์มจะต้องลงนามในข้อมูลนอกเครือข่ายเพื่อยืนยันจำนวนเงินที่ต้องการขาย NFT ของตนอย่างไรก็ตามครับปัญหาเกิดขึ้นเมื่อผู้ขายตัดสินใจที่จะส่งข้อความไปยังบล็อกเชนเพื่อยกเลิกรายการเริ่มต้นนะครับพวกเขาเนี่ยถูกกล่าวหาว่าค้นพบข้อบกพร่องในการออกแบบนี้ในระบบ OpenSea และดำเนินการโจมตีโดยใช้บอทเพื่อสแกนเครือข่ายหา NFT ที่มีคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการในราคาต่ำและซื้อมันครับหลังจากเกิดเรื่องขึ้น OpenSea เนี่ยได้ติดต่อกับผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบครับแล้วก็คืนเงินให้กับพวกเขาโดยคุณโรเบิร์ตกาเซียพูดคุยกับ Bloomberg ครับเหยื่อการโจมตีรายนี้ได้กล่าวว่า Mutant App NFT ครับของเขาเนี่ยถูกขายไปในราคา 4.7 อีเธอร์ครับประมาณ 11,300 ดอลลาร์ในวันอาทิตย์นะครับคุณโรเบิร์ตกาเซียเนี่ยได้ส่งอีเมลถึง OpenSea ครับทันทีหลังการขายโดยไม่ได้ตั้งใจและได้รับคำตอบจาก OpenSea ในวันพฤหัสครับโดยเสนอเงินคืน 13.8 อีเธอร์ครับมูลค่า 35,000 ดอลลาร์ในราคาปัจจุบันครับนั่นคือตัวอย่างผู้ที่ได้รับการชดเชยจาก OpenSea ครับคือถ้าฟังแบบนี้มันก็จะงงๆอะไรกันนิดหน่อยพูดง่ายๆสรุปแล้วมันเกิดมีปัญหาเรื่องกระบวนการการทำงานบน OpenSea ครับมีการแฮกเกิดขึ้นพูดง่ายคือมีคนที่ฉลาดนะมาแฮกแล้วได้ NFT ไปในราคาถูกมากๆครับแล้วเอาไปขายต่อในราคาที่โคตรแพงครับนั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นทาง OpenSea ก็เลยออกมารับผิดชอบกับตัวผู้เสียหายก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของภาพ NFT นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการรับผิดชอบที่ดีฮะเพราะว่าถ้ามันเกิดมากกว่านี้นี่ผมว่ามีปัญหาแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เนี่ย OpenSea เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ฮิตมากๆเลยในเรื่องของการซื้อขาย NFT ครับผมเองก็เพิ่งเข้าไปใน OpenSea เช่นกันก็มี NFT ของตัวเองด้วยแล้วก็มีที่มิ้นท์หรือว่าซื้อเอาไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะก็จะมีเจ้าหนึ่งฮะที่เป็นของเขาเรียกอะไร 90achieves.com ซึ่งเป็นเว็บนะฮะที่สำหรับสร้าง NFT ได้ด้วยตนเองครับเป็นโปรเจกต์ของคนไทยนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปมาให้ดูลองเข้าไปดูกันได้นะครับแล้วก็การมิ้นท์แต่ละรูปหรือการสร้างแต่ละรูปเนี่ยให้เข้าไปเป็น NFT ที่อยู่ใน OpenSea แล้วขายได้เนี่ยก็ใช้ทุนเริ่มต้นประมาณ 0.06 ETH นะครับหรือตีง่ายๆครับรวมค่าแก๊สสารตะนู่นนี่ซึ่งค่าแก๊สแพงมากนะครับโอนเข้าไปก็ว่าแพงแล้วเพราะว่ามันใช้เชนของ ERC 20นะฮะของ Ethereum เอาไปขายใน OpenSea โอ้มีค่าธรรมเนียมแพงอีกนะครับฉะนั้น1รูปเนี่ยจะใช้ทุนโดยประมาณนะถ้า Ethereum ราคาณปัจจุบันก็ตีว่าประมาณ200ดอลลาร์ได้นะ210ดอลลาร์ได้เลยนะฮะถ้าช่วงนี้ราคา Ethereum ถูกๆนะแต่ถ้าแพงไปกว่านี้เนี่ยก็เหนื่อยหน่อยนะฮะเพราะมันจะใช้คือพูดง่ายคือมันใช้ทุนประมาณ 0.07 นะฮะหรือเกือบ 0.08ETH กันเลยทีเดียวตอน1รูปนะครับดังนั้นใครที่จะเข้าไปในวงการ NFT ก็คิดให้ดีเพราะมันต้องใช้เงินทุนเล็กน้อยหรือว่าอาจจะแพงเลยก็ได้นะครับไงก็ลองดูก็แล้วกันนะครับหวังว่าข่าวสารของวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับผมยังไงมีอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะฮะกันเข้ามาได้ติชมเข้ามาได้หรือส่งคำถามต่างๆที่สนใจเข้ามาได้นะครับก็ฝากติดตามคลิปตัวท้อด้วยนะฮะด้วยการกดSubscribe นะฮะแล้วก็กดกระดิ่งครับติดตามไว้เลยครับจะได้เห็นคลิปที่อัปเดตก่อนใครในทุกๆวันเลยนะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้เพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้คลิปตัวทอคงต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ครับคราวหน้าสวัสดีครับ